อาเสวนาจะพาลานังบันดินาอาเสวนาเอตมังคลมุตตมังตีตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูสมุไปรินติริวัฒโนและพระเถรานุเถระและสหธรรมิกขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมที่มาประชุมกันณลานธรรมแห่งวัดสังฆทานนี้อาตมาได้มีโอกาสมาแสดงธรรมในหัวข้ออาเสวนาจะพาลานังบันดินาอาเสวนาเอตมังคลมุตตมังคำว่าอาเสวนาจะพาลานังคือการไม่คบคนพรานนามบันดินาอาเสวนาให้คบบัณฑิตอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการที่เรามาเป็นมงคลเนี่ยก็เราที่มาวัดเนี่ยเป็นมงคลจะมาวัดเป็นมงคลยังไงเพราะเรามาคบบัณฑิตบัณฑิตผู้นี้ก็คือตัวผู้รู้นะผู้รู้นี้ก็รู้อะไรล่ะรู้ใจของตัวเองรู้กายของตัวเองนะแต่ก็เราไม่รู้กายของตัวเองไม่รู้ใจของตัวเองเนี่ยก็เรียกเป็นผู้หลงเพลิดเพลินในหลงอะไรโยมหลงในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดสนุกสนานเฮฮานะแล้วทำบุญทำบาปด้วยกันนะเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปนั่นนะเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าคนพรานนะไปหลงติ่งเร่อเริงทั้งหลายนะพระเจ้าจึงทิ้งทางแสงสว่างให้คือตัวปัญญาแต่ในตัวปัญญาตรงนี้เนี่ยคือตัวบัณฑิตแต่ในตัวบัณฑิตใครล่ะเป็นตัวบัณฑิตคือพระที่เอาธรรมะมาบอกกล่าวมาชี้ทางให้โยมเดินกันเดินไปไหนเดินตามมรรคนั้นเดินตามมรรคเดินไปไหนโยมก็เดินไปตามศีลนะให้โยมมีศีลกันมีศีล8มีศีล5ทำไมเมื่อเรามีศีลแล้วตรงนั้นเนี่ยเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยละเว้นจากการทำบาปพระพุทธองค์ก็กล่าวอีกไว้ว่านาท่านสรุปศีลว่าศีลสุขติงยันติศีลนั่นคือนำความสุขศีลโภคสัมปทาศีลนั่นคือนำโภคทรัพย์หรืออายทรัพย์นาศีลนิพพุงยันติตัตตมาศีลังวิโสทเยศีลย่อมนำทางมรรคเนี่ยไปสู่จากคนธรรมดาไปสู่อายะบุคคลคือทางไปสู่นิพพานนาท่านก็ชี้ทางตรงนี้ให้นะทีนี้ทางตรงนี้ใครต้องมาบอกทางล่ะก็พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกนี่วิธีทำให้เกิดเป็นบัณฑิตนะอันนี้เป็นมงคลมงคลคืออะไรคือความสุขความสบายนะอับมงคลคืออะไรคือความทุกข์นะที่เราไม่มาวัดเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราปล่อยเวลาไปดูละครก็ดีไปเที่ยวสนุกกลางคืนก็ดีหรือเราไปทำอะไรข้างนอกกินเหล้าเมายาดื่มตุราก็ดีผิดศีลผิดธรรมจะมาถ้าเราไม่มาทางนี้ไม่มาหาบัณฑิตนี้เราก็จะไปหาอนุนหาคนผ่านพวกอเสวนานุนคนผ่านทั้งหลายจะมาไม่ไปคบคนนู้นคนนี้อันตรายเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่การที่เรามาวันนี้ก็หมายความว่าเรามาสะสมนะสะสมอะไรคือบารมีนะบารมีนี้จะมาจากไหนเลยโยมก็มาจากการทำบุญเนี่ยการรักษาศีลเนี่ย
นะถึงจะเป็นบารมีแม้เมื่อเราทำบุญรักษาศีลแล้วเนี่ยเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะนั่นแหละคือเป็นผู้มีบารมีนะใครล่ะเป็นผู้ไม่เป็นคนดีที่เราจะมองหาได้ยากในโลกนี้หาได้ยากไม่ยากหรอกโยมธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นคนดีถ้าเราครบสิครบบัณฑิตตรงนี้สินะเราเอาใจใส่บัณฑิตสิบุญเราสร้างไว้เยอะๆสิทำไมเมื่อบุญย่างที่เยอะรักษาติ่นที่ใช่ด่างย้ายพ้อยนะแต่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตาถ้าติ่นเราด่างติ่นเราพ้อยเนี่ยไม่ความละมันจะทำให้ใจเนี่ยมันเศร้าหมองเป็นทุกข์มันไปกังวลไปบริโภคโอ้ติ่นเราไม่ดีแล้วเพราะติ่นเนี่ยคือนำความสุขมาให้เมื่อติ่นมันด่างมันพ้อยความสุขมันก็นิดเดียวความทุกข์ก็จะมาแทนน่าจะสังเกตเลยนะเราจะทุกข์ใจเนี่ยโอ้เราทำอะไรไม่ดีสักอย่างนึงเราก็เป็นทุกข์ใจแล้วโอ้เราทำไม่ดีเนี่ยผิดศีลแค่อะไรแก้โกหกเขานิดเดียวเราก็ผิดศีลนะข้อมุสาวาทเดี๋ยวมาโกหกเพื่ออะไรล่ะโกหกเพื่อความตลกตะแลงหรือโกหกเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เพ้อเจ้อโกหกด้วยความเพ้อเจ้อนะนึกจะพูดอะไรแต่ไอ้คนฟังเนี่ยมันไปคิดอีกอย่างนึงเห็นเราพูดจริงจังเมื่อทำเมื่อว่าพูดไปแล้วเขาก็เกิดเชื่อแต่เขามาจับได้ว่าพูดโกหกพูดไม่จริงจังเขาก็ไม่คบกับเราว่าเราเป็นคนคนที่คบไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราเป็นคนโกหกไม่มีจริงจังกับเขาจะมาไอ้นี่คือการที่เรามาเนี่ยจะมาไอ้นั่นตีนถ้าเราพูดเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะดีใจใช่ไหมพูดบอกว่าวันนี้เราจะมาเรานัดตามความหมายมาเมื่อเราตั้งใจมาเนี่ยวันนี้เราจะเป็นวันนี้วันสำคัญวันพุทธศาสนาเป็นวันอะไรอ่ะวันเผาพระเผาพระพุทธเจ้าหรืออัคนีบูชาอย่าแม้ว่าเราจะมาบูชาเวียนเทียนกันระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันท่านไปนิพพานนะคือวันที่มาเผาศพแต่นั้นเรามาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็มาว่าเราจะเนรนคิกบูชาพระพุทธเจ้าวันอัคนีบูชาจะแม้เราก็ตั้งใจมาเราก็ไม่โกหกตัวเองจะแม้โดยการที่เรามาฟังธรรมนะเราก็ปฏิบัติตามธรรมเอ๊ะพระท่านพูดเรื่องอะไรท่านชี้เรื่องอะไรให้เราทำเรื่องอะไรนะเราทำตามตรงนั้นเมื่อเราทำตามตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติเรื่อยก็เรียกว่าเราเมื่อเราบูชาแล้วเราเนรชิกอันนี้ก็เหมือนว่าเราขัดใจของเราให้ขาวนะการนี้ในที่คือเรียกว่าเป็นทิฏฐิองค์13ในทิฏฐิองค์13นี่คือทิฏฐิองค์13ทิฏฐิองค์แปลว่าอะไรแปลว่าขัดเกลาให้ใจของเราเนี่ยมีผู้สู้นะเราง่วงนอนเราก็สู้อะไรเราจะบูชาพระเจ้าเป็นวันสำคัญนะโดยการที่เราจะนี้ในที่เนี่ยเราจะสู้ให้ตลอดรอดฝั่งแต่แม้เมื่อเราจะในเชิกเราจะเวียนเทียนในนี้ขณะที่ก่อนจะเวียนเทียนก็มีพระธรรมเทศนาให้ฟังเราก็ฟังว่าพระพูดเรื่องอะไรให้เราทำอะไรแต่แม้พระท่านบอกให้เรามาสร้างความดีตอนนี้เรากำลังสร้างความดีแล้วก็ปฏิบัติตามความดีคืออะไรความดีนี่คือทางธรรมะที่ชี้ทางมรรคให้นะคือตัวบัณฑิตตรงนี้นะอันนี้เป็นมงคลนะเป็นมงคลอันสูงสุดนะนั้นการที่เรามาหรือการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เรามาดูกายกับใจของเราในใจของเราเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เราก็ต้องอาศัยธรรมะชี้ทางนะนำทางชี้ทางและนำทางนะถ้าใจของเราไม่เอาธรรมะนำทางหรือชี้ทางเนี่ยใจของเราก็จะเร่ร่อนไปตามอะไรตามความคิดตามความเห็นนะเห็นเรื่องอะไรเห็นด้วยอายตนะตาที่มองไปเนี่ยจำไหมแม้ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยตาที่เรามองไปเราก็ต้องพิจารณาก่อนจำไหมตาไปมองไปชอบก็เกลียดไม่ชอบที่หน้าเลยนะเกลียดที่หน้ามันนะดูที่หน้าอย่างงู้นอย่างนี้แม้มันเนรชี้กันนะนี่ไม่ดีเป็นพวกดัจจริตทั้งหลายเนี่ยก็คิดไปน่ะเพราะใจก็ใจที่มันผ่านเกเรนะก็ไม่เลยไม่ชอบหน้าไม่ทำไรถ้าเราก็บัณฑิตถือธรรมะพระเจ้าแล้วเราก็ดีใจกับเขาด้วยพอยินดีนะยินดีกับเขาที่เขามาเนรชิก
เขามาบูชามาวันสําคัญกับพระเจ้ามาเวียนเทียนนางก็อบหลับอบนอนเนี่ยนางเขาไม่หลับไม่นอนเนี่ยเพราะต้องการจะสร้างบุญสร้างกุศลบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าเราคิดตรงนี้แปลอะไรผู้ที่คิดอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นนะผู้นั้นเดินตามบัณฑิตอันนี้เป็นมงคล เป็นมงคลอย่างไรล่ะก็เราทําตามพระเจ้าเรามาขัดใจตัวเองคือขัดเกลาคือทุดงทุดงข้อที่ไหนข้อ13จะไหมเราก็มีสติอยู่ตลอดเวลาสติตรงนั้นเนี่ยเราจะทําให้เราไม่ผิดทางเพราะเราเดินตามมรรคมีศีลสัมมาสติไม่ใช่มิจฉาสตินะนั่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องตามปฏิบัติ อย่างที่พระอาจารย์ตีเล็กอ่ะจะแม้บอกเรานั่งไม่สงบเลยเราจะทําไงให้มันสงบเราก็อาศัยความอดทนดิใช่ไหมความอดทนเนี่ยมันจะนะใจตัวเองนะจะนะใจกิเลสด้วยนะเพราะใจของเราเนี่ยมันไหลไปตามกิเลสไหลไปตามธรรมะมันอยู่ที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้อายตนะภายในมันจะดึงไปหาใครนะเกิดไม่ดึงไปหาใครมันก็อยู่ไอ้ตรงเนี้ย จากตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมาคอยฝังคอยฝูกฝังอยู่เราฟังแล้วเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไหลไปมันก็ไหลไปแต่เป็นกุศลธรรมตาที่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมหูอยู่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมหูนะลิ้นเป็นกุศลธรรมนะกายเป็นกุศลธรรมวิญญาณเป็นกุศลธรรม เพราะอะไรล่ะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยมันไปตามธรรมนะมาไหลไปตามธรรมไปไหลตามกระแสธรรมจะมาโดยการที่เราได้มองได้เห็นเราได้ฟังเราได้สัมผัสนะกายได้สัมผัสใจได้ด้วยการสัมผัสนะดังนั้นการที่เรามาสัมผัสตรงนี้เราก็มาฝึกในการปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า ทางที่เป็นกุศลหรือทางที่เป็นบุญเป็นกุศลทางที่บัณฑิตเช่นชี้แนะเนี่ยนะไอ้ทางเนี้ยคือทางที่จะไปสู่มนุษย์สมบูรณ์นะสวรรค์สมบูรณ์หรือไปพรหมก็ดีจะไปนิพพานได้ก็ดีเนี่ยก็อาศัยทางก็เรียกว่าทางมรรคไอ้ทางมรรคคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นไงความเห็นชอบ ความเห็นชอบไงความเห็นชอบว่าตอนนี้เรามาฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีเราเวียนเทียนไปแล้วฟังครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมก็ดีแต่นั้นการปฏิบัติธรรมนี่เราก็ต้องเห็นอะไรล่ะเห็นกิเลสของตัวเองเห็นทุกข์ของตัวเองนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรก็เรื่องอายสัจสี่ถ้ารู้เรื่องอะไรทุกข์เหตุแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์ จะไม่เหตุแห่งทุกข์มาจากไหนล่ะเกิดทุกข์มาจากอะไรล่ะเราจะดับทุกข์นี้ได้อย่างไรล่ะก็อาศัยการฝึกฝนฝึกสติมีตัวผู้รู้อยู่นะทําไมถึงฝึกสติมีตัวผู้รู้ล่ะเพราะว่าเรามานี่อวิชชามันบังคือไม่รู้เราก็สร้างตัวผู้รู้อยู่รู้ว่าไอ้กายของเราเนี่ยมันทุกข์ทั้งวันใจของเรามันทุกข์ทั้งวันแต่เราไม่ทันเพราะเราไม่เคยดูตัวเองเลยนะไปดูตัวคนอื่น จะแม้แต่นั้นการที่เราจะดูทุกข์ของตัวเองได้ก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยดูที่ใจของเราเนี่ยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเรานิ่งได้ไหมเฉยเป็นไหมนะเราจะนิ่งได้หรือเฉยเป็นเนี่ยเราก็ทําไงล่ะก็ใช้ความอดทนที่ใช้ธรรมะของพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าเนี่ยอาตมากล่าวอยู่บ่อยๆให้ญาติโยมนี่มีความอดทนนะในหัวข้ออะไรล่ะในโอวาปาติโมกข์นะอาตมาจะพูดอยู่ว่าขันตี ปรมังตะปูตีติขาขันติคือความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งจะแม้เผากิเลสเนี่ยกิเลสคืออะไรคือความร้อนน่ะใจที่มันร้อนน่ะนี่คือกิเลสนะใจเย็นคือธรรมะใจร้อนนี่คือกิเลสในใจที่ร้อนคืออะไรอ่ะร้อนด้วยความหลง ร้อนด้วยความพยาบาทอาฆาตคือความโกรธร้อนด้วยราคะนะมันร้อนได้ตรงนี้เนี่ยเราจะดับอะไรความโกรธความหลงหรือราคะนี้ได้ยังไงก็ทำให้ใจเราเย็น
ให้ใจเย็นนะใจเย็นก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมปัญญาก็แยกแยะนะแยกแยะอะไรจะดับราคะนี่ได้ยังไงก็เราพิจารณากายเราสิว่ากายของเราเนี่ยเป็นของเน่าของเหม็นของไม่สะอาดนะกายว่าสะอาดละกายของเราเนี่ยเป็นของเหม็นพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นอสุภะนะในกายานุสติปัฏฐานังนะอาการ 32ของเราเนี่ย ผมเนี่ยก็เป็นของเหม็นขนก็เป็นของเหม็นเล็บก็เป็นของเหม็นฟันก็เป็นของเหม็นหนังก็เป็นของเหม็นนะผมถ้าเราไม่ล้างมันเนี่ยใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าละอองดินเข้ามาเนี่ยแล้วเหงื่อมันออกจากใครในกายเรามันเข้ารูขุมขนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหม็นแล้วมันเปรี้ยวนะถ้าเราไม่อาบน้ําเราจะเห็นเหม็นเปรี้ยวเลยจะเห็นความเหม็นออกมาชัดเลย นะโยมจึงดูมันเราไม่ต้องดูคนหรอกเพราะคนอาบน้ําอยู่บ่อยๆไปดูสุนัขเนี่ยอาตมามันเข้าห้องน้ําอาตมาเนี่ยอาตมาดูมันไม่เคยอาบน้ําเลยอ่ะเข้ากินหูเหม็นจุงเลยเพราะอะไรแต่ทั้งมันยังไม่ตายมันกลิ่นเหม็นเพราะว่ามันไม่เคยอาบน้ําเลยไปคุกอะไรมาแต่อะไรมาของเหม็นอยู่ภายในกายของเรานั่นเราจะเห็นของเหม็นมันเกิดขึ้นมาว่านี่มันของสกปรกของแม่อสุวะอันนี้คือกําจัดราคะก็พิจารณากายของเรา แล้วเราเอาอะไรจะพิจารณากายคือจิตของเราไงกายใจของเราไงมาพิจารณาโอ้ของเหม็นของเน่านี่นะขนาดเรามีชีวิตมันยังเหม็นเลยถ้าตายไปมันจะเหม็นยิ่งกว่านี้เนี่ยเหม็นยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้โอ้ของเหม็นของเน่าเนี่ยเราจะสะสมอะไรไปล่ะเพราะมันไม่มีของเราเลยเป็นของโลกทั้งนั้นใช่ไหมไม่นั่นนั่นเลยนะนี่เราก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงกายตัวเอง เราไม่หลงกายตัวเองปั๊บเนี่ยมันก็กําจัดแล้วใช่ไหมกําจัดอะไรอ่ะกําจับความโกรธได้ด้วยเราไม่หลงตัวเองอ่ะโอ้ที่เราโกรธเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามาว่าเราก็ดีหาว่าเราไม่ดีงุ่นอย่างนี้นะแต่ในสําคัญตนใช่ไหมถ้าเรามีสติโอ้นี่เป็นของเหม็นนะแล้วพระพุทธเจ้าบอกกันเนี่ยมันของเหม็นมันไม่ใช่เรามันกายของตกกระปุกมันเป็นธาตุดินน้ําลมไฟ ใช่ไหมกายไปนอกอาบน้ํามันก็สะอาดหรอกกายไปในเนี่ยมันมีกายไปอาบน้ําข้างในเลยโยมใช่ไหมตับไตไส้พุงของเหม็นเหม็นอะไรเหม็นคาวนะแทบจะอ้วกเลยเหม็นคาวที่อยู่ภายในกายเนี่ยอยู่ในที่อับใช่ไหมเราก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ยังไงล่ะโยมจะกินข้าวแล้วเนี่ยโยมไม่แปรงฟันแล้วไม่เอาไม้จิ้มฟันไปแคะไอ้พวกอาเศษอาหารที่อยู่ในฟัน ไอ้ตอนที่เราแปรงฟันมาดีแล้วยังไม่กินข้าวมันก็สะอาดหอมแล้วเรากินข้าวไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเราเอาเศษอาหารที่มันขอมเนี่ยที่เขาปรุงมาหอมที่มันร้อนก็มาหอมมาเนี่ยเราฟักเรามาดูสิมันไปอยู่ภายในซอกฟันแล้วฟักเราเอานั่นมาดูมันก็ของเหม็นใช่ไหมเหม็นเราไม่เห็นมาโอ้นี่มันเหม็นเนี่ยข้างในเหม็นของสะอาดแล้วของไม่เหม็นไปผสมของเหม็นมันก็เหม็นไปด้วยใช่ไหมแสดงว่ากายภายในเราเป็นของเหม็น นะเราพิจารณาอย่างนั้นเราจะได้ไม่หลงกายของเราแล้วกายของเราเนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมนะมันมีความเสื่อมมาเราต้องเสื่อมเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายก็พุทธเจ้าชี้แนะไว้ธรรมะบอกกล่าวเอาไว้ใช่ไหมเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บกันต้องตายเนี่ยใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอกมีไหมไม่มีในโลกเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายมันมีกันทุกคนเนี่ย ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูพิจารณาเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าชี้ตรงนี้อ้าวอันนี้เป็นอะไรล่ะโยมเป็นของจริงเนี่ยเป็นบัณฑิตไหมอันนี้เป็นบัณฑิตบัณฑิตคืออะไรผู้รู้และอันนี้เป็นมงคลไหมเป็นมงคลเพราะอะไรล่ะเพราะเรารู้ตามความเป็นจริงว่ากายเป็นของเหม็นของเน่าเนี่ยคือเป็นความเป็นมงคล ใช่ไหมถ้าเราไม่มาพิจารณาเนี่ยเราไม่มาวัดเนี่ยเรามาไม่เวียนเทียนหรือเราไม่มาบูชาพระพุทธองค์ในอัคคณีบูชาเนี่ยเราไปสนุกสนานนะไปกินเหล้าเมายานะหรือไปเล่นการพนันกลางคืนหรือไปเที่ยวลาตีต่างๆเนี่ยไปเพลิดเพลินตรงนู้นนะไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่เราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้เลยอันนั้นเนี่ยคือคนผ่านใจที่มันผ่านพาไปหาอะไรอ่ะหาสิ่งที่ไม่ดี นะสิ่งที่ไม่ดีมันก็เลยไม่หลงตัวเองเลยไม่เห็นตัวเองเมื่อเราไม่เห็นลงเองมันจะไปไหนโยมมันก็ไปทุกข์ทุกวันนี้มันก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ไปความลําบากแต่บัณฑิตชี้ไปอะไรล่ะหนีทุกข์นะห่างไกลจากทุกข์
ทุกข์จากอะไรอ่ะวิบากวิบากคืออะไรอ่ะเพื่อไปเกิดเป็นอะไรอ่ะสัตว์ในได้ฌานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไอ้ตัวนี้พวกวิบากเราจะหนีพวกนี้ได้ยังไงอ่ะเราก็ไม่คบคนพาลสิคบบัณฑิตนะคบธรรมะที่พระเจ้าชี้ใช่ไหมเราจะหนีพวกนี้ได้ไงคือการก็ต้องการการถวายทานสินะพระพุทธเจ้าชี้ทางว่าทางที่จะไปสุคติทางที่จะไปหาความสุขก็ดีก็มาจากอะไรโยมจากทานศีลภาวนาจะแม้การที่ศีลภาวนาทานจะแม้ทานก็ดีศีลก็ดีอันนี้เป็นอามิตรอามิตรบูชาคืออะไรเราต้องไปพึ่งทานคือการให้พึ่งบุญพึ่งศีลเพื่อจะละเว้นจากการกระทําชั่วทําแต่ความดีจะแม้ภาวนาคืออะไรล่ะคือการปฏิบัติบูชาบูชาอะไรล่ะบูชาพุทธเจ้าคือตามพุทธเจ้านะบูชาในการปฏิบัติดูอะไรให้มีสติรู้กายรู้จิตของเราทำไมต้องรู้กายรู้จิตล่ะเพื่อรักษาศีลไงใจถ้าใจเป็นใจดีเนี่ยกายมันก็ดีถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยมันก็ออกทางวจีกรรมกายกรรมคือการกระทําไม่ดีนะเพราะใจมันไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเราใจดีล่ะวจีกรรมก็ดีกายกรรมก็ดีคือการกระทํามันก็ดีก็ไม่อยู่ไอ้ใจดวงนี้ใช่ไหมตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกล่าวไว้อยู่บ่อยๆนะท่านเทศอยู่บ่อยๆนะก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจนะจะไปดีไปชั่วไปอะไรก็อยู่ที่ใจไอ้ใจดวงเนี้ยคือเราต้องมาฝึกไปทางที่ดีฝึกไปตามมรรคฝึกไปทางที่พุทธเจ้าสอนฝึกทางที่พุทธเจ้าชี้แนะนะแต่นั้นการที่เรามาฝึกหรือการที่เรามาปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยที่เรามาปฏิบัตินี้เนี่ยถูกต้องแล้วอย่ามาฝึกหรืออะไรฝึกเดินสิฝึกเดินอย่างไรฝึกเดินจะกลมให้อยู่ที่กายนะเมื่อฝึกเดินอยู่ที่กายแล้วเราเห็นอะไรโยมเราเห็นกายตัวเองเราก็ไม่เห็นเรื่องอดีตเนี่ยไอ้ที่เราพันไปแล้วเนี่ยจะเป็นบุญก็ดีบาปก็ดีทําดีก็ดีทําไม่ดีก็ดีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงมันเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตเราใฝ่ฝันอยู่ที่การเดินจงกรมจะแม่มีตัวผู้รู้ว่าโยกอย่างไรก้าวอย่างไรวางอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรจิตมันก็ไปพัวพันตรงนั้นเมื่อเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ทําวิจารณ์อยู่ที่ว่ายกอย่างเงี้ยยกช้าช้าทำไมเรายกช้าเพราะครูบาอาจารย์บอกก็ยกช้าเวลาก้าวไปยังไงให้จิตเราก็รู้ว่าเนี่ยเรากําลังก้าวทําไมเราต้องก้าวไปเราจึงจิตต้องอยู่ที่ก้าวล่ะถ้าจิตไม่อยู่ก้าวเดี๋ยวจิตเราก็ไปมองต้นไม้ไอ้ต้นไม้ต้นนี้ไม่ดีเลยต้นอะไรเสียเวลาเปล่าไม่ใครประโยชน์ไม่ได้เลยอย่างไหมไปมองนั่นก็ไปติต้นไม้ไปมองต้นทรายโอ้ไอ้ต้นทรายต้นเนี้ยมันมีรากโดนลมเดี๋ยวมันก็ล้มแล้วเมื่อล้มแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้แค่เอาไปเผาถ่านทํากระดานก็ไม่ได้ไปปลูกบ้านก็ไม่ได้ทําประโยชน์อย่างอื่นก็ไม่ได้ไปสร้างวัดสร้างศาลาก็ไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นต้นทรายไม้มันอ่อนเมื่อเราก็ไปติเตียนอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นจิตตกออกนอกไม่ใช่ทางใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินมาดูติดูกายโอ้กายเดินนี่นะมันทุกข์นี่นะเราจะเห็นว่าใหม่ๆก็ดีหรอกมาเดินนานๆเริ่มล้าแล้วเริ่มทุกข์แล้วนะเริ่มเมื่อยแล้วแต่ใหม่ๆก็กายเบาหรอกมาเดินนานๆก็กายเริ่มหนักแล้วขาไม่ค่อยลากแล้วนะเดินชั่วโมงสองชั่วโมงขาเริ่มลากแล้วนะความรู้สึกเราก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นโอ้เห็นกายนี่ไม่เที่ยงเห็นเวทนานี่ไม่เที่ยงความรู้สึกนั้นก็ไม่เที่ยงนะเห็นธรรมะแล้วเมื่อเห็นธรรมะแล้วเราก็ได้ปล่อยวางได้เราก็ได้เฉยเป็นนี่คือการมาฝึกในการปฏิบัติในการเดินก็ดีหรือการยืนก็ดีทำไมเราต้องมายืนด้วยล่ะนั่งสบายกว่าไม่รู้เรามาศึกษานี่เรามาเรียนนี่เรียนอะไรอ่ะเรียนตัวผู้รู้ผู้รู้คืออะไรผู้รู้คือตัวบัณฑิตนะเมื่อเราเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยมันเป็นมงคลไหมนะเป็นมงคลอันสูงสุดท่านพุทธเจ้าจะกระชี้แนะให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังเห็นไหมเป็นมงคลนะมงคลอันสูงสุดทำไมยืนมันเมื่อยมันล้าก็พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรเลยโยมตรัสรู้เรื่องอายตนะสี่เห็นไหมตรัสสี่เพราะอะไรอ่ะตรัสรู้เรื่องอายตนะสี่อายตนะสี่ในข้อที่หนึ่งคืออะไรเรื่องทุกข์นะเรื่องทุกข์กายทุกข์จิตเดี๋ยวแม่เรื่องกายทุกจิตปั๊บแม่เมื่อเรื่องทุกกายเรื่องจิตแล้วเนี่ยเรารู้ทุกกายทุกจิตแล้วปั๊บเนี่ยเราเรียนรู้ทําไมเรารู้เมื่อทุกกายทุกจิตเนี่ยมันทุกอะไรล่ะโอ้ทุกเครือทุกเพราะขันธ์ห้าเดี๋ยวแม่กายกับจิตนี่คือขันธ์ห้ารูปคือกาย
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตโอ้ทุกเพราะขันธ์ห้าตรงนี้เองโอ้ทุกวันนี้ที่เราทุกกายกับจิตตรงนี้มันทุกข์ก็เพราะว่าไอ้ขันธ์ห้าตรงนี้นะเราเข้าใจขันธ์ห้าขึ้นมาเรายืนก็เห็นขันธ์ห้าเห็นอะไรล่ะเห็นเวทนาแล้วมายืนขึ้นเห็นเวทนาแล้วเห็นรูปยืนอยู่เห็นเวทนาในรูปเห็นเวทนาอะไรเห็นเวทนาสุขเกิดขึ้นมายืนนะเมื่อเวทนาสุขเกิดขึ้นในท่ายืนเมื่อยืนนานๆขึ้นไปเริ่มเวทนาทุกข์เริ่มคานเข้ามาหาแล้วมาเจาะเมื่อยทั้งล้ามาเจิมหนักทั้งร้อนนะมาเข้ามาเต็มนะเมื่อเวทนาทุกข์มาเราก็ทนเอาใช้คำว่าพระพุทธเจ้าทนเอาใช้ธรรมะเป็นกำลังใจอย่าแม้ทนเอาในที่สุดนะไม่ในที่สุดแต่เวทนาทุกข์หายไปวับไปเวทนาสุขเข้ามาแล้วกายเบาใจเบาเมื่อกายเบาใจเบานะเมื่ออยู่สุขเรื่องหายไปแล้วเมื่อกายเบาใจเบาแล้วรู้สึกว่ากายเนี่ยมันเฉยๆนะเวทนาหรืออุเบกขาเวทนามาแล้วแสดงว่าเวทนามันกลับมาทุกข์มั่งสุขมั่งเฉยมั่งมันอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจในขันโอ้เรามีขันอยู่ในข้างในอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันอยู่ในรูปเราเนี่ยใช่ไหมนะรูปเราเนี่ยนะแล้วมีสัญญามีสังขารนะมีสังขารที่ปรุงแต่งจิตนะสังขารปรุงแต่งจิตมีเท่าไหร่ล่ะมีสามมีอะไรล่ะมโนสังขารวจีสังขารและกายสังขารจะไม่สังขารสามมันก็เกิดขึ้นแม้สังขารก็สามเกิดขึ้นยังไงเมื่อมโนสังขารมันปรุงแต่งแล้ววจีสังขารมันก็เลยพูดไปนากายและสังขารก็บอกว่าทำทำไมล่ะเลิกดีกว่าไปนอนดีกว่ากูจะไม่เมื่อยทำไมยุงกัดทำไมนะไอ้มโนสังขารไม่คิดอย่างนี้นะวจีสังขารเออดีเหมือนกันเนี่ยนะไปนอนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนั้นเห็นอะไรล่ะเห็นใจของตัวเองไงให้รู้จิตเห็นจิตเห็นใจของตัวเองตอนนั้นเนี่ยเราเห็นใจตัวเองเห็นใจที่กำลังปรุงแต่งเพราะไอ้ตัวสังขารไอ้ขันห้าเนี่ยมันเขวไม่ใช่เราเนี่ยขี้เกียจเกียจค้านใช้นิวรณ์มาบังเพื่อเราเนี่ยเมื่อบังจนอันนั้นแล้วเนี่ยใจเริ่มผ่านแล้วผ่านแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะใจผ่านแล้วไปนอนดีกว่าไปคุยดีกว่าหลบไปดีกว่าไปกินน้ำปานะแล้วก็ไปคุยกันไปนินทาโยนอื่นก็ดีกว่านั่นแหละในใจเนี่ยผ่านขึ้นมาแล้วนะไม่เอาแล้วบุญกุศลกูไม่ฟังแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่ามันอยู่นานๆแล้วมันไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเราไม่ตันสังขารวจีสังขารเลยก็ไปนู่นเลยมันไปปรุงแต่งก็ไปคุยกันไอ้คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นพระคนนั้นใจดีไอ้พระคนนี้ดุจังเลยไอ้คนนี้ว่าอะไรต่ออะไรไปพูดคนนั้นคนนี้อะไรพูดไปเลยมีแต่อะไรมีแต่กรรมมีแต่ความลำบากไม่เห็นใจของตัวเองว่าใจกำลังเดินทางผิดใจกำลังเดินคนผ่านหรือกิเลสมันดึงไปมันจุงไปนะเมื่อกิเลสมันจุงไปมันดึงไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยเขวไปเมื่อใจเราเขวไปเราก็ไปเนี่ยมาไปแล้วอีกหน่อยมาเมื่อก่อนนี้มาวัดตีตอนนี้ไม่มาแล้วไม่ถูกใจไม่มาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าใจที่มันไปสะสมสิ่งที่ไม่ดีที่มันพาจะโลโหเกก็ไม่ไปละวัดก็ไปอะไรไปสนุกสนานดีกว่าไปอะไรอ่ะไปเที่ยวกลางคืนดีกว่าไปสนุกหนักกับเพื่อนดีกว่าไปคบเพื่อนดีกว่าไม่เอาแล้วมาวัดมีตะวามีตะลำบากมีแต่เรื่องทุกข์พูดแต่เรื่องทุกข์พูดแต่เรื่องน่าเกลียดน่าชังไม่พูดเรื่องสวยเลยใช่ไหมมาพูดแต่เรื่องทุกข์มาพูดเรื่องน่าเกลียดน่าชังพูดเรื่องสวยแล้วเพราะรังเกียจขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะมาเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตสังขารมันไปปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเลยไม่มาเลยใช่ไหมไปปรุงแต่งขึ้นมาวจีสังขารแล้วก็เลยพูดไปเลยเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาวจีกูไม่มาแล้วจะแม้กายสังขารเลยไม่เข้ามาเลยก็ไปเที่ยวไปข้างนอกนะไปคบคนพาลไปคบอะไรพวกเหล้าบุหรี่พวกผีอะไรผีการพนันเอ่ยผีสุราเอ่ยนะผีเพื่อนคบกลางคืนเอ่ยสีเข้าตามคับตามบาร์เอ่ยเนี่ยโดนผีมันหลอกใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะไม่มีพระอยู่พระไม่มีในใจจะโดนผีหลอกผีอะไรผีสุราผีที่กลางคืนใช่ไหมที่กลางคืนสุราเมากลางคืนผีนาลีเนี่ยนะพวกเต้นรำเรื่องอะไรต่างๆนะก็เลยก็ไปทางโน้นขึ้นมาสนุกสนานในทางโน้นเพราะอะไรมันก็ดึงไปทางโน้นเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวที่เราปรุงแต่งไอ้จิตสังขารนี่แหละวจีสังขารมันก็เลยสั่งไปกายและสังขารมันก็ขอบสังขารเนี่ยไปทางคนผ่าน
นะมันไม่ไปทางที่ดีถ้าเราครบบัณฑิตแล้วนั้นในดีติปฏิบัติได้ดีติใช้ขันติความอดทนพระพุทธเจ้าบอกว่าขันติขันตินี่คือความอดกั้นอดกั้นทนไปทนไปเดี๋ยวมันก็สงบจะไม่อดกั้นคนไปเมื่อจิตเราสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตเห็นตามความจริงแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรโยม เห็นว่าโอ้ตามความเป็นจริงจิตสงบเนี่ยมันสุขจริงๆนะสุขอะไรแล้วมันจะต้องกับความสงบแล้วจะไม่เจอเลยนะสุขสมาธิเนี่ยโอ้ยมันสุขจริงๆนะซื้อก็ไม่ได้หาก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติลูกเดียวนะเราต้องมาปฏิบัติลูกเดียวนะซื้อก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ต้องปฏิบัตินะถึงจะเจอนะโยมนะซื้อก็ไม่ได้ปฏิบัติไปเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเข้าใจแล้วโอ้ทางสว่างเราอยู่ทางนี้เองปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางสว่างก็เกิดขึ้นตรงนี้นะเมื่อทางสว่างเกิดขึ้
นะเราก็จะเดินทางที่ผิดบุญเราก็ทําชั่วคราวชั่วคราวไปเวลามันมากเราก็ไปทําผิดทําถูกอยู่นั้นบุญก็ทําบาปก็ทํานะเลยไม่รู้ใจของตัวเองไม่รู้การปฏิบัติตัวเองนะก็เอาใจของตัวเองเนี่ยเดินทางผิดไปนะเดินทางผิดยังไงล่ะไม่เดินตามความเป็นจริงใช่ไหมไปเห็นคนอื่นเขาดีแล้วก็ยกย่อดียังงั้นดีอย่างงี้นั่นเรื่องดีนะยกย่อเขาอันนั้นเนี่ยเขาจ่ายทําส่งเสริมให้เขาเดินทางผิดนะ ใช่ไหมยกกันนู่นดียังงั้นดีแต่ทางเขาไม่ดีก็บอกเขาดีเนี่ยใช่ไหมก็ผิดไปเป็นมโกหกเขามันก็ผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วนายกย่องเขาปะเลาะเขาอะไรเขาอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะแต่นั้นการที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเนี่ยเรามาครบบัณฑิตธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็พยายามปฏิบัติตามเรามาทําแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสําคัญวันอัคนีบูชาเราก็ปฏิบัติพิเถอะ นะเราก็จะรู้เห็นเองทําไมเขาถึงไม่ให้นอนกลางคืนเพราะอะไรเขาเพื่อต้องการให้เราเนี่ยสร้างสติทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมถ้าหลับแล้วเดี๋ยวเราจิตมันลอยออกจากกายมันก็ไปฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาเรื่องนั้นมาปรุงแต่งเอาเรื่องนี้มาคุยนะมันฝันไปเรื่อยเฉื่อยแต่ถ้าเรามีสติไม่หลับแต่นอนเราเดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้มีตัวผู้รู้อยู่สม่ําเสมอฟังธรรมก็รู้นะอากาศร้อนก็รู้อากาศเย็นก็รู้นะ นั่งสบายก็รู้นั่งไปทุกข์ก็รู้นั่งมันปวดก็รู้นะนั่งแล้วสมาธิมันสงบก็รู้นั่งมันไม่สงบก็รู้เนี่ยมันมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือตัวสติสืบเนื่องเป็นสันตินะเมื่อสืบเนื่องเป็นสันตินะเนี่ยธรรมะมันก็จะเกิดนะความสงบสมาธิมันก็มาเมื่อสมาธิกันมาปั๊บเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้สมาธิเนี่ยมันสุขอย่างยิ่ง ถึงสมาธิเนี่ยไม่ได้ทางไปสู่ที่อริยบุคคลก็ดีแต่สมาธิเนี่ยคือนำทางไปสู่ตัวไอ้นั่นได้ตัวอะไรล่ะวิปัสสนาได้ทำไมวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคือการไปสู่ที่ตัดอารมณ์หรือตัดสัญญาของตัวเองใช่ไหมจากที่โกรธมากก็ค่อยโกรธน้อยอยู่แล้วธรรมะจากที่อิจฉาคนก็ไม่อิจฉา จะมาจากหลงก็เราก็ไม่หลงเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวเราเนี่ยต้องตายแน่ต้องแก่แน่ๆมันจึงเจ็บเขาลงพยาบาลแน่ๆตอนเราต้องมียารักษามันแน่ๆมันหนีทุกคนเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญาเพราะเรามาปฏิบัติเห็นตัวเองอ่ะรู้ตัวเองแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นว่าเรามาฟังธรรมและพระท่านก็สวดนะหนีความแก่ไปไม่พ้นหนีความเจ็บไปไม่พ้นหนีความตายไปไม่พ้นทุกคนต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่พึ่ง เป็นที่อาศัยอยู่แน่นอนนะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายตรงเนี้ยเราก็อาศัยตรงเนี้ยเมื่อเราถึงเราก็ไปพบไม่ประมาทโอ้ชีวิตของเราเนี่ยน้อยลงเนาะชีวิตของเราเนี่ยมันน้อยลงเข้าทุกทีทุกทีทุกทีเมื่อชีวิตเรามันน้อยลงหรือการน้อยลงทุกทีทีเดียวเราตั้งความดีมากน้อยขนาดไหน ถ้าเราไม่สร้างความดีมากน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสะสมสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นมโนคือจิตที่คิดไม่ดีเมื่อจิตคิดไม่ดีจิตมันก็ไหลตามความคิดที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้ามาฝึกนี่ฝึกแล้วเรารู้จิตนะรู้จิตของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะไปทางที่ดีนะบอกว่าเราทําไปเราฟังทํามาเนี่ยด้วยปริยัติเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่ชี้มาเนี่ยท่านก็บอกว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกรรมไปหมดเลย
มาจากมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมคือกรรมทั้งสามนะไอ้กรรมตรงเนี้ยมันต้องติดตามเราไปแน่ใช่ไหมจะไปกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีมันก็ต้องไปตามกุศลและอกุศลมันหนีไปไม่พ้นนะหนีกรรมตรงนี้ไปไม่พ้นนะดังนั้นการที่เราจะหนีไม่พ้นแล้วเราทำความดีพอหรือยังก็ลงมาฝึกสิมาปฏิบัติสิมาสะสมสิให้มันมากๆขึ้นไป มันมากๆขึ้นไปเราตกความดีไปเรื่อยๆจิตมันก็ไปพัวพันกับสิ่งที่ความดีที่เราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเรามานั่งเนี่ยเราเคยในจิตสักคืนหนึ่งเราต่อไปโอ้ต่อไปเสาร์หน้าแล้วก็มาในจิตพระหน้าแล้วก็มาในจิตอยู่เรื่อยๆเราก็ความเราก็จะรู้ตัวเองขึ้นมาโอ้เราทําได้เห็นไหมวันแรกทําได้วันต่อไปเราก็ทําได้นะเพราะว่าเราทําได้เพราะอะไรเพราะเราเคยผ่านมาแล้วเราทําได้ นะแล้วทําได้ได้ยังไงทําได้ยังไงแล้วตอนนั้นไอ้คืนนั้นเนี่ยที่วันนี้จริงๆเนี่ยเราได้บุญทั้งวันเลยมีสติรู้ทั้งวันเลยมันมีสติรู้ทั้งวันเลยสติเนี่ยคือนําความสุขมาให้ใช่ไหมเป็นสัมมาสติตามมรรคมีองค์แปดนะแต่นั้นการที่เรามาปฏิบัติทำก็ดีเรามานั่นก็ดีเนี่ยเรามาถูกทางแล้วมาปฏิบัติแล้วอันนี้เราเดินตามบัณฑิตแล้วเนี่ยเราก็พยายามทําปฏิบัติไป นะถ้าเราไม่เดินตามที่ทำปฏิบัติแล้วเราก็จะเดินทางผิดนะไปมั่วสุมสิ่งที่ไม่ดีนะในสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมหลวงปู่ท่านเล่าให้มานะอาตมาฟังก็มาเล่าต่ออีกทีหนึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านบวชใหม่เนี่ยท่านก็ไปเข้าป่าช้าอยู่ที่วัดบ้านถึง6 ปีนะขณะที่เข้าป่าช้าอยู่นั่นจะมาก็มี มีผัวเมียแล้วมีลูกผัวเมียคู่หนึ่งแล้วมีลูกเขาทำมาหากินคือหาปลาขายนะก็หาปลาขายนี่แกได้ปลามาแกก็เอามาเนี่ยต้มมั่งนาทอดมั่งแล้วปิ้งมั่งมาก็ถวายหลวงปู่ที่ป่าช้าวัดบ้านถึงเพราะว่าป่าช้าวัดบ้านถึงเนี่ยมันติดอะไรล่ะติดกระคองของจะมาทานนะมันติดกระคองนะมันติดก็แม่น้ำ น้ำแม่น้ำที่สุพรรณไหลลงมาใช่ไหมไม่ติดก็แม่น้ำมาติดแม่น้ำมาติดแม่น้ำแกก็หาปลาเงี้ยเช้าก็หาปลาลูกก็ไปโรงเรียนลูกหลายคนแกก็ไปโรงเรียนพอกินมั่งไม่พอกินมั่งก็อยู่อย่างเงี้ยหาปลามาทีได้บางวันก็ได้ปลาเยอะบางวันก็ได้ปลาน้อยพอกินไม่พอกินก็อดอดอยากอยู่อย่างเงี้ยนะอดอดอยากอยู่อย่างเงี้ยบางทีได้มาได้ปลาเยอะๆแกไปขายได้เยอะๆก็มีกรรมอีก ลูกคนนั้นป่วยลูกคนนี้เจ็บนะเมียป่วยมั่งลูกป่วยมั่งตัวแกป่วยมั่งมาเจ็บอดอดอัดแอดอยู่ตลอดเวลาเลยแกก็อยู่อย่างเงี้ยมานานนะประเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่สังวาลน่ะนะก็สงสารสงสารอะไรล่ะสงสารว่าอุ้ยเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปกลางคืนกลางค่ำไปหาปลามาเนี่ยเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาแล้วก็ต้องมาถวายพระอีกใช่ไหมท่านก็เลยมีเมตตานะ มีเมตตามีเมตตาเนี่ยก็น่าให้มาถวายปั๊บหลวงปู่สังวาลก็ถามว่ายังไงรู้ไหมถามว่าเป็นยังไงอ่ะทำมาหากินดีไหมอะไรดีไหมดีเจ้าค่ะทำมาอะไรล่ะท่านก็รู้อยู่ว่าคือจับปลาขายเจ้าค่ะคือจับปลาขายแล้วมันได้มากไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วได้มาเก็บเงินได้พอไหมทีก็พอกินไม่พอกินทีค่าเงินให้ลูกเรียนยังไม่มีเลย มาเพราะอะไรไม่มีล่ะมันได้มาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะกรรมไงวิบากกรรมมันไปภาคลูกภาคเมียเขาไปภาคปลาพระพุทธเจ้าท่านห้ามบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ปานาติปานดาเวรมณีใช่ไหมห้ามเบียดเบียนสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ในข้อที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมมาทําไปมันก็ไม่ล่ํามันก็ไม่รวยขึ้นมาใช่ไหมพระพุทธองค์แต่นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างก็พูดบอกว่าเออโยม นะเราไปเบียดเบียนเราไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วลูกเขาล่ะแล้วก็เมียเขาอ่ะเมียที่เขาจะมีปลาเมียบ้านมันมีเมียมีลูกเหมือนกันใช่ไหมมีเมียรู้เรื่องไปเบียดเบียนแต่สัตว์พระเจ้าบอกไม่ดีนะเราอย่างเงี้ยมันจะร่ํารวยไงไอ้กรรมตรงนี้มันก็บางตรงเนี้ยทําให้เราเนี่ยพอกินมั่งไม่พอกินมั่งเราไปหาอาชีพอย่างอื่นดูสิเพื่อจะดีเพื่อจะรวยขึ้นมานะอันนี้เนี่ยลูกก็ ไปโรงเรียนไอ้คนโตก็ไม่ได้ไปโรงเรียนค่าเล่าค่าเล่าเรียนไม่มีก็ออกมาพ่อช่วยหาปลาลูกช่วยหาปลาแม่ช่วยหาปลาช่วยกันหาปลากันทั้งนั้น
ใช่ไหมมันก็พอกินไม่พอกินอยู่อย่างเนี้ยลองไปสิลองไปทำดูแต่เนี้ยแกก็เชื่อหลวงปู่ตองหวานไม่เชื่อหลวงปู่ตองหวานแกก็เลิกตามหาปลาลงขายก็ดีทางด้านเบ็ดก็ดีไม่เบียดเบียนสัตว์นะแกก็เอาแหมาถวายเอาไข่มาถวายนี่ประเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่เอาแหมาทำอะไรรู้ไหมเอามาไปขี้เช็ดตีนนะแล้วเอาเชือกที่แหไปทำอะไรเอาไปทำราวผ้านะราวผ้าตากที่วอนตากให้นั่นน่ะเอามาตากแล้วคนทั้งคนหนีไปแล้วก็มาลาหลวงปู่แล้วก็มาทําในกรุงเทพเมื่อทําในกรุงเทพปั๊บเนี่ยเริ่มมีแล้วไอ้ลูกเล็กๆก็เริ่มไปเข้าโรงเรียนใช่มั้ยผัวทํางานเมียทํางานลูกชายทํางานลูกสาวทํางานลูกหลายคนเนี่ยทําไมทําทั้ง4คนน่ะเงินเดือนมันก็เยอะที่พอกินพอใจเมื่อเก็บมามากๆแบบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กินยาเออมันดีก็หาปลาอีกเนาะเพราะมันได้รายเดือนทุกวันทุกวันรับจ้างก่อสร้างก็ทนเอาเอาในที่สุดแกก็ดีขึ้นสะสมเงินมากขึ้นมาขึ้นก็มีห้องมีหับส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีนะจบปริญญาตรีก็รวยขึ้นมาได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่บิดเบียนสัตว์เห็นไหมถ้าแกโมหาปลาอยู่เงี้ยอยู่ที่แม่น้ำสับชุกแล้วแกจะได้อะไรไหมแกก็ไม่ได้อะไรอีกแต่มาตอนหลังเนี่ยแกน่ะลูกทำงานสองคนเมียทำงานตัวแกทำงานเนี่ยไหมแล้วก็มาช่วยกันเก็บออมออมริขึ้นมานะมันก็มีเงินมีทองมีอะไรขึ้นมาใช่ไหมลูกก็เรียนสูงขึ้นนะมีตึกมีอะไรมีข้าวเช่าเพราะว่ามันทำหลายคนแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่คบคนผ่านนะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเนี่ยคบบัณฑิตแล้วคบอะไรคบศีลไม่เราไม่ทำศีลอ่ะที่ศีลไม่เอาดื่มตุลาไม่เอาเที่ยงกลางคืนไม่เอาเล่นการมานันไม่เอามาเมื่อเล่นการมานันไม่เอาอะไรไม่เอาเงินมันก็เหลือเฟือเมื่อเงินเหลือเฟือทำทั้งสี่คนมันก็ดีขึ้นมานะทำให้เขาอาการดีจากคนที่ยากจนที่เคยว่าเจ็บอดแอดแอกคนที่พอไม่พอกินนะเสื้อผ้าแทบไปมีจะนุ่งเลยแต่เป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่เบียดเบียนเพราะรักษาศีลนะเพราะรักษาศีลนึงไงเมื่อรักษาศีลดีมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆๆนั้นการที่เรามารักษาเนี่ยพระเจ้าชี้ทางบัณฑิตได้ว่านี่เนี่ยคือทางเป็นมงคลนะใช่ไหมเมื่อเรารักษาศีลพระศีลเขาก็พูดไว้ชัดแจ้งนี่ศีลโพกสัมปทาศีลน่ะนำทางเรื่องทำทรัพย์ให้จะเป็นโพกทรัพย์ก็ดีอายะทรัพย์ก็ดีนะก็นำทางให้เขาให้มีฐานะมากขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่การปฏิบัติถ้าไม่เชื่อหลวงปู่นะโมหาปาที่สามจุกก็ยังไปอะไรเป็นกรรมกรอาจจะเจ็บต้องมาอาจจะตายไปมั่งก็ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่รวยขึ้นมาใช่ไหมแต่นี่เขาก็เชื่อพระและไปปฏิบัติตามพระรักษาศีลให้มั่นนะแล้วก็เคยอาหารหวานเขาให้แก่พระภิกษุที่กำลังปฏิบัติธรรมคือเข้าห้องนะพระหลวงปู่เข้าห้องถึง6 ปีที่ป่าช้าวัดบันทึงใช่ไหมก็แนะนำเหมือนโยมคนนี้2 คนผัวเมียลูกๆเนี่ยนางแกก็ลาไปอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยไปอยู่กรุงเทพแล้วก็แกก็ดีขึ้นรวยขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นการที่เรามาหรือการที่เรามาบัณฑิตเนี่ยหรือการมารักษาศีลมารักษาธรรมนี่เนี่ยมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะโยมจะดูเองที่โยมมาคนบางคนเนี่ยอาตมามองเห็นหน้ามาบ่อยๆโอ้คนนี้มาอีกแล้วแสดงว่าเขาดีขึ้นอ่ะเขาถึงมาไงเขาถึงมาปฏิบัติเขามาปฏิบัติเขาก็ตั้งใจในการปฏิบัติเขาไม่ได้เสียเวลาเขาก็ไม่คุยกับใครนะมีเวลาว่างแกก็กวาดลานอะไรถ้าปฏิบัติรวมแกก็มายืนมาเดินมาเดินจงกรมมายืนสมาธิแกก็ตั้งใจในการยืนสมาธินะแกมาเดินจงกรมแกก็ตั้งใจเดินจงกรมแสดงว่าความสุขนะมีความสุขคือขึ้นมามากขึ้นนะแกไม่มีความสุขก็มาแกก็เลยมาโอ้ทางนี้ทางประเสริฐใช่ไหมเหมือนบางคนที่เข้ามาเนี่ยหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นคนที่อะไรอย่างหงุดหงิดคนใจร้อนนะก็ไม่พอใจใครเนี่ยจะพูดผงผางเลยว่าไปเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นทำไมฉันใจเย็นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าฉันปฏิบัติธรรมเนี่ยใจจะเย็นมากขึ้นเมื่อใจเย็นมากขึ้นนะฉันปล่อยวางได้มากขึ้นเนี่ยความพยาบาทเริ่มหายไปความโกรธเริ่มน้อยลงนะความน้อยลงใช่ไหมน้อยลงอ่ะความหลงก็ไม่ค่อยหลงเท่าไหร่นะความโลภก็ยังทำบุญมากได้มากก็ทำบุญไปสะสมบารมีไปเนี่ยมันทำให้ตัวดีขึ้นเมื่อตัวดีขึ้นเราก็มาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้น
เนี่ยตัวปัญญาก็เห็นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะการที่เราไม่มีปัญญาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเราดูไม่ได้ยังดูตัวอย่างดูตัวอย่างพระบางองค์เนี่ยใช่ไหมสายหลวงปู่มั่นเนี่ยไปตามประวัติหลวงปู่ต่างๆเนี่ยไปอ่านดูก็เป็นเด็กอะไรเด็กมันนอกนะเด็กในอยู่ในหมู่บ้านนั้นเห็นไหมเมื่ออยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมาตอนหลังเนี่ย ใช่ไหมได้เวลาปั๊บเนี่ยบุญเขาสะสมมาเนี่ยเขาก็ออกมาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระเขาเป็นหลวงปู่ต่างๆเวลามรณะภาพไปเนี่ยโยมก็เห็นเลยว่าโอ้โหคนแห่ไปเยอะแยะเลยใช่ไหมเดี๋ยวแห่ไปแล้วเป็นแสนหลายแสนคนไปทําไมล่ะก็ไปตู่จากคนธรรมดาไปสู่คนที่ไม่ธรรมดานะไปเผาศพที่คนไม่ธรรมดาเนี่ยมีบุญมหาศาลนะมาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง ใช่ไหมเราก็เคยอ่านประวัติดูนะเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยนะบุญที่เรามาหรือการปฏิบัติก็มาอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าท่านรู้ทางเพราะครบบัณฑิตครบธรรมะของพุทธเจ้านะอย่างประวัติหลวงตามหาภูวกดีประวัติของหลวงปู่สังวานก็ดีเราก็จะเห็นดูเนี่ยประวัติหลวงพ่อสนองก็ดีท่านก็มาจากคนธรรมดาไม่ได้คนรวยนะคนฐานะปานกลางทั้งนั้นใช่ไหมหลวงตามหาบัวบอกไม่ให้บวชบวชได้ไงบอกแค่เนี่ยบวชแล้วสึกก็ดี แล้วหลวงตาจะสึกไหมล่ะก็ไม่กล้าสึกอีกเนี่ยบวชให้แม่หน่อยนะนะสึกบวชแล้วจะสึกก็ได้แม่ก็ไม่ว่าหรอกแม่ก็ใจพูดมาบวชไปแล้วก็ศึกษาธรรมเมื่อศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยงานก็เรียนจบเป็นมหาเมื่อเรียนจบเป็นมหาแล้วก็ไปติดตามหลวงปู่มั่นเมื่อติดตามหลวงปู่มั่นก็รู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงใช่ไหมก็มาเผยแพร่ธรรมะมาเผยแพร่ธรรมะแล้วทำยังไงโยมคนก็รู้จักมากขึ้น นั่นออกไปไปทำไมเราคนตายแล้วไปทำไมก็ไปดูคนที่ว่าไม่ใช่จากคนธรรมดาไม่ไปสู่คนที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรอ่ะเพราะความดีเนี่ยเพราะธรรมะนี่เนี่ยใช่ไหมในการปฏิบัติก็ธรรมะตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นชัดรู้ชัดเราดูสิมาจากตาสีตาสามาจากที่นั่นเลยไม่ได้คนมาเป็นบัณฑิตอะไรเลยยิ่งหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีความรู้แค่อะไรแค่ป.4 แค่ป.2ใช่ไหมแต่ท่านก็สามารถเป็นบัณฑิตสามารถสอนให้เป็นพระอริยะบุคคลหลายคนใช่ไหมเป็นลูกศิษย์ลูกหา นะที่หลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรต่ออะไรนะใช่ไหมเวลามรณภาพเนี่ยคนก็เห่ไปเยอะแยะเพราะอะไรอ่ะเพราะอยากจะได้บุญได้อยากได้กุศลนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยให้เรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้อะไรรู้กายก็รู้ใจตัวเองถ้าเรารู้กายเราก็รู้ใจกับตัวเองเนี่ยเมื่อรู้กายตัวเองแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเมื่อรู้กายรู้ใจกับตัวเองแล้วเนี่ยรู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยเราตัดสิ่งที่ไม่ดีตัดที่กิเลสให้มันเบาบางลงเมื่อกระตัดกิเลสเบาบางลงเนี่ยใจเราเป็นบั
ทางที่พุทธเจ้าตอบแล้วทางนี้คือทางสวรรค์ทางนี้ทางไปหาความสุขทางนี้เป็นทางมรรคที่พุทธเจ้าชี้แนะเนี่ยเราก็จะรู้ทางตรงนี้ขึ้นมานะทางนี้นะทางที่ไปสู่อริยะบุญญาบุคคลก็ทางอะไรทางศีลนะทางเจริญสมาธินะรู้สมถะแล้ววิปัสสนาใช่ไหมให้รู้จักความสงบทำยังไงให้ใจเราสงบ ทำไงเราตัดอารมณ์เหล่านั้นได้ออกจากกายจากใจของเรานะก็อาศัยการฝึกตั้งตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะไอ้ตัวฝึกตัวผู้รู้ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นจะแม้แสงสว่างตอนนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยนะเข้าใจในธรรมะว่าเราต่อไปเนี่ยเราก็จะเหมือนคนแม่เราปู่เราตายายเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายเนาะเราเห็นมานี่ จะไหมพ่อตายยังไงแม่ตายยังไงไปทรมาร์หรือไปอย่างสงบล่ะจะไหมเห็นโอ้แม่นี่มาทําบุญอยู่บ่อยๆนะมาทําบุญบ่อยๆเนี่ยเวลาเวลาแกจะเสียเนี่ยแกเหมือนหลับไปเหมือนคนนอนหลับนะหน้าตาป่องใสเลยเพราะอะไรบุญส่งบุญช่วยจะไหมไปเห็นคนบาปเนี่ยจะไหมวันหนึ่งวันหนึ่งนะหาตาปาตกตาปาจะไหมธรรมะธรรมโมไอ้ธรรมะธรรมโมนี่ไม่เอานะมีตติคนนั้นอิจฉาพี่น้องต่างๆ นะอายุก็ไม่นานเป็นโรคร้ายแล้วก็ตายไปก่อนจะตายก็ทรมานปวดเหลือเกินเจ็บเหลือเกินก่อนจะตายตาก็โผล่นะเมื่อตาโผล่ออกมาอ้าวไปทุกขติแล้วเรามองแล้วเนี่ยไปไม่ทุกขติหน้าดำหน้าดำดูไม่สดใสเลยแสดงว่าเนี่ย
เนี่ยเขาไปทางบาปแล้วใช่ไหมก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเขาทํายังไงก็ต้องใช้อย่างนั้นนะดังนั้นการที่เรามาเนี่ยเราก็มาหาทางที่ถูกต้องแล้วเดินตามที่พระเจ้าสอนแล้วเมื่อเดินตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วนี่เนี่ยทางไปสู่ความดีละทางไปสู่ความดีจะเกิดขึ้นกับเรานะความดีตรงนี้ก็จะนําทางไปสู่สุคติใช่ไหมก็เรียกว่ากลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวะเป็นเทวดา ใช่ไหมสุขกายสุขใจนะอยู่สม่ําเสมอใช่ไหมนั่นการปฏิบัติเนี่ยก็จะช่วยเราดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมีดีขึ้นดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะไหลไปตามกระแสอารมณ์ไปตามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไปตามนู่นนะตามบ้านช่องเนี่ยโยมอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าใช่ไหมบ้านของเราเนี่ยที่บางคนเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยโยมมาวัดอยู่บ่อยๆ เมื่อโยมมาวัดบ่อยๆโยมก็ใจเย็นข้างบ้านเนี่ยเตียงก็ทะเลาะกันมั่งสามีทะเลาะกับภรรยาลูกก็ตวาดแม่ว้าวว้าวเนี่ยเราก็เห็นกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เคยเข้าวัดนะไม่เคยศึกษาธรรมนะความเป็นบัณฑิตมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีตัวผู้รู้นะมีแต่อวิชชาบัง นะเวลาพ่อติแม่ว่าพ่อข้างบ้านตีกันโวยวายพ่อโวกินเหล้าอะไรกินเหล้าอยู่ข้างบ้านนะเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่ไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้ใช่ไหมบางคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยเคยปฏิบัติเลยโยมเคยไปเยี่ยมญาติพี่น้องมึงไหมที่ไม่เคยเข้าวัดเวลาแก่ชราหลงลืมนะมาหลงลืมแล้วอะไรก็จําไม่ได้ใช่ไหมที่เข้ามาเนี่ย อีหนูเอ้ยเอ็งมาจากไหนล่ะอ้าวก็มาจากบ้านน่ะเป็นหลานไงเออว่าหลานหรืออ๋อชื่ออะไรล่ะชื่อนั่นชื่อนี้โอ้จําได้อะแต่ป้าอีหนูเอ้ยเอ็งมาจากไหนแล้วเนี่ยเป็นลูกใครล่ะเนี่ยนั่นก็เป็นหลานไงลูกสาวลูกสาวยายคนนั้นคนนี้เออแกโอ้หลานหรือชื่อนั้นชื่อนี้เอออ้าอีหนูเอ้ยก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะสัญญาตัวนั้นไม่จํา เพราะอะไรเพราะไม่เคยปฏิบัติเลยนะเป็นโรคอะไรความจําเสื่อมใช่ไหมสมองฝ่อมาไม่สมองฝ่อจำอะไรไม่ได้เลยบุญบาปจำอะไรกินข้าวกินข้าวปนเยี่ยวปินข้าวปนขี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยพอสติตะตังไม่ได้ฝึกสตินะไม่ทําฝึกสติเลยเมื่อแก่ชราไม่จะไปอย่างนั้นหมดเนี่ยใช่ไหม80ขึ้นไปก็จะไปอย่างนั้นถ้าคนสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันจะจําแม่น ใช่ไหมถ้าคนไม่สวดมนต์ไหว้พระหรือไม่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยจะจําอะไรไม่ค่อยได้หรอกจําอะไรก็ไม่ได้หรอกอาตมาเคยไปว่ากล่าวตามตัวอย่างอยู่บ่อยมาก่อนเนี้ยมันจะมีแม่พระหรือไอ้ทิศเนี่ยคนหนึ่งจำไหมแล้วก็มีแม่นี่ก็มีแม่พระอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งเขาเรียกว่ายายเนี่ยเขาเรียกว่าย่าเขาเรียกว่าแม่คุณนะแม่คุณนี่เป็นแม่ของแม่คุณนี่เป็นของอาจารย์ทูต นะอยู่นุ่นยายก็เป็นไอ้ทิศอีกคนหนึ่งคนนั้นเห็นพ่อเป็นอัมพฤกษ์แม่ไม่เลี้ยงก็เลยเอามาเลี้ยงไว้เนี่ยหลังวัดมาเลี้ยงหลังวัดทําไงอยู่ไม่เคยเข้าวัดน่ะไม่เคยเข้าวัดปั๊บเนี่ยตัวอัมพฤกษ์ก็หยาบไม่ได้มันปวดมันช้ามันปวดมันช้าอยู่ตลอดเวลาลูกชายนี่ก็หาข้าวไปกินคอยอาบน้ําตาเมื่อไรอาบน้ําอาบอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ด่าพระด่าลูกไอ้ห้านุ่นรายหยาบคล้าย เพราะอะไรมันปวดนะมันทรมานนะไม่เคยเข้าวัดนะเนี่ยเพื่อนผู้ชายไปเดินผ่านไปเพื่อนก็ติก็ด่าว่าต่ำๆเสียว่าพระว่าอะไรเพราะอะไรเพราะไม่เคยเข้าวัดเลยนะมาเข้าวัดไอ้ตอนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยนะในที่สุดแล้วทำยังไงเราโยมนะพระผ่านไปก็ด่าพระผ่านไปก็ด่าแต่แม่คุณนี่เป็นยังไงโยมอายุ90 กว่าปีนะอาเมคุณทำอะไรได้ต้องอิติปิโสได้นะอิติปิโสจบเลย นะวิธีพิโสเนี่ยแกท่องมีอะไรแกก็ต้องอิติปิโสพระกวาแกก็ท่องอยู่นะพอแกเข้าวัดตั้งแต่สาวในสมัยหลวงปู่สังวาสอยู่ข้าวสะพัดดีแล้วก็ต่อมาหลานชายมาบวชที่นี่ก็มาอยู่กับหลวงพ่อสนองที่นี่มาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเขาฝากเรียกว่าสะสมในการที่เขามาวัดอยู่บ่อยๆมาคบบัณฑิตมาคบพระมาคบอะไรหลวงปู่สังวาสมาคบหลวงพ่อสนอง ก็เลยสวดมนต์ไหว้พระไม่หลงนาตายก็เหมือนคนหลับตายนาหลับตายไปแบบสบายนาก็ไม่หลง
เนี่ยคือการปฏิบัติของเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติมาครบนะพระอีกคนนึงไม่เคยเข้าวัดเลยก็โอยอดอบอะไรเอามาพึกถามอันนั้นถามตายยังก็ไม่รู้แต่ลูกชายตึกไปแล้วนะพระผ่านก็ด่าพระผ่านก็ว่านะบ่าว่าต่ำๆเสียๆนะว่าจะของหยาบของอะไรแต่ว่าอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าเขาไม่เคยเข้าไงพุทโธไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆไม่มีเมื่อพุทโธไม่มีธัมโมสังโฆไม่มีมันก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเฉพาะอะไรอ่ะเพราะว่านั่นเนี่ยก็เรียกว่าใจที่มันผ่านอีกมะเร็งเกเรนะใจที่ไม่ดีใจที่มีเวทนาใจที่ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติใจที่ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระก็ใจที่ไม่เคยปฏิบัตินะใจก็ไม่เคยผ่านทุกข์ เลยไม่รู้ว่าทุกข์และจะทําใจยังไงใช่ไหมก็เพราะมันไม่ผ่านใช่ไหมครั้งนึงการที่เราฝึกเนี่ยเราต้องให้ผ่านแล้วเมื่อเรามีเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็สามารถจะผ่านเวทนาตรงนี้ได้นะเราต้องฝึกเราต้องทําในปฏิบัตินะตอนนั้นก็ถึงบอกให้เรามาคุ้นเคยเรียนรู้ให้ชัดให้แจ้งนะคุ้นเคยเรื่องอะไรเรื่องกายของตัวเองกับกายเป็นทุกข์นะพิจารณาทุกข์ทางกายให้มันแจ้งพิจารณาทุกข์ทางใจให้มันแจ้ง นะก็เลยพิจารณาขันธ์ห้าใช่ไหมตามขันธ์ห้าให้มันแจ้งก็อาศัยกายตรงนี้เนี่ยใจตรงนี้เนี่ยที่เรามาฝึกเรามาฝนที่เรามาปฏิบัติก็ใจตรงนี้เนี่ยแต่เนี้ยเราจะรู้ตรงนี้อะไรล่ะก็รู้อารมณ์รู้จิตอารมณ์จิตของเรากระแสอารมณ์เนี่ยอารมณ์ภายในกายก็ดีอารมณ์ที่ไหลมาจากข้างนอกก็ดีมาจากอายตนะก็ดีใช่ไหมอารมณ์ไหลเข้ามาเนี่ยเราทันมันไหมล่ะใช่ไหมอารมณ์พอใจเราทันไหมเรานิ่งได้ไหมหรือหวั่นไหวกับอารมณ์ที่เราไหลเข้ามา เราไม่พอใจเนี่ยเราทำมันไหมเราไม่พอใจเมื่อเราไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันไหลเข้ามาเนี่ยเรานิ่งได้ไหมอ่ะเราเฉยได้ไหมอ่ะถ้าเรานิ่งไม่ได้ใจมันเดินไม่ได้แล้วก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์มีความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นนะที่ว่าจะเฉยอย่างนี้หายากเพราะอะไรเพราะว่ามันพอใจกับไม่พอใจใช่ไหมดังนั้นการที่เรามาเนี่ยให้เรารู้ตรงนี้ให้เรามาฝึกตรงนี้ให้เรามาดูเนี่ยรู้อารมณ์ที่ไหลเข้ามา อารมณ์ภายนอกที่ไหลเข้ามาสู่จิตและอารมณ์ที่ฝังในจิตของเรานะอารมณ์ที่ฝังในจิตของเราน่าจะรู้อารมณ์เหล่านี้ได้ก็อาศัยจิตต้องมีที่เกาะมีจิตมีหลักก็ต้องดูกายของเรานะรู้กายอะไรล่ะรู้กายมีสติคอยกั้นอารมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าสังวรระวังอารมณ์ที่ไหลเข้ามาใช่ไหมเมื่อสังวรเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราพิจารณาปฏิบัติไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยนะจิตที่มันสะสมสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ย ใช่ไหมเกิดทุกข์มากขึ้นทางกายขึ้นมาพิจารณากายในกายเห็นทุกข์ทางกายขึ้นมารู้ทันมันไหมถ้ารู้ทันมันปั๊บเนี่ยอารมณ์ที่มันไม่พอใจก็ดีพอใจต้องประหารมันออกไปในจิตใจของเราจะให้มันฝังในใจของเราใช่ไหมเมื่อฝังในใจเดี๋ยวมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้นะนั่นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยให้เราดูตรงนี้ทําไมเรามาดูทําไมเรามาปฏิบัติทําไมเราน่าอะไรมีประโยชน์อะไรก็ได้ประโยชน์จากเนี้ย ให้มีตัวผู้รู้ให้มีตัวปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะนะสภาวะตามความเป็นจริงนะฮะในสภาวะอย่างเนี้ยนะภาวะตามก็จริงอะไรอ่ะอะไรไหลเข้ามาตาได้เห็นนะหูได้ฟังจมูกได้ดมกลิ่นเราไหลมันตามมันไหมนะเราไหลตามมันนะอายตนะตรงเนี้ยวิญญาณใช่ไหมวิญญาณหกเนี่ยนะเราไหลตามมันไหม ถ้าเราไหลตามมันนั้นเนี่ยมันก็เกิดกรรมวิบากกรรมเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ไหลมาตู่จิตก็เรียกว่าสมุทัยนะนั่นการที่เรามาเรามาฝึกมาปฏิบัติเนี่ยเราก็เดินทางให้ถูกพระเจ้าท่านพูดเอาไว้แล้วเพราะเทวดาก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีทําไมถามท่านว่าอะไรเป็นมงคลล่ะที่จะเรานับถือได้ก็บอกว่ามงคลสามที่แปด ใช่ไหมข้อที่หนึ่งเลยอาเสวนาจะปารานังบดีนาอาเสวนาเอตมังคารมุตตมังนะท่านพูดไว้ชัดแจ้งนะอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนะดังนั้นการที่เรามาฝึกในการที่การเป็นมงคลก็ดีที่เรามาฝึกฝนก็ดีสะสมบุญกุศลก็ดีอันเนี้ยเป็นมรรคเนี่ยเราทําไปเถอะนะเราอย่าไปคิดนะสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นนะมีศรัทธาเชื่อมั่น นะว่าพระเจ้าสอนที่ท่านบวชเพราะอะไรล่ะเพราะท่านเห็นอะไรเทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายยังไม่บวชเลยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะหรือเห็นพระกําลังนั่งสมาธิอยู่นะเห็นตรงนั้นเนี่ยท่านจึงยังออกบวช
เมื่อท่านออกบวชแล้วเนี่ยท่านก็มาเรียนรู้ตรงเนี้ยใช่ไหมทางอะไรล่ะทางไอ้ทางที่ว่าเราจะหนีทุกข์อย่างนี้ทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้อย่างไรล่ะก็มาศึกษาโอ้ทุกข์ทางกายทางจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจมันนะเพราะทุกข์เพราะเกิดจากอะไรเพราะเราไปยึดมันไงถ้าเรามาฝึกสร้างสติเราไม่ยึดเราถ้าวางเป็นเฉยเป็นนะเราไม่ยึดมันก็คลายทุกข์เราไปยึดมันก็ทุกข์เนี่ยทุกข์อะไรล่ะทุกข์ว่าเนี่ยคือเราไอ้เนี่ยคือเราไอ้เนี่ยคือเรามันพูดกันเนี่ยเราอยู่เรื่อยเลยแต่พุทธเจ้าบอกเรามันไม่มีโยมนะเราไม่มีเพราะอะไรอ่ะไม่มีแล้วนี่ทําอะไรเนี่ยธาตุสี่แล้วใครให้มาแล้วพ่อแม่ให้มานะหรือใครจะเถียงว่าพ่อแม่ไม่ให้มานะพ่อแม่ให้มาดังนั้นเนี่ยนิสัยหน้าตาเพศนะผิวดําขาวก็พ่อแม่ให้มาทั้งหมดใช่ไหมหน้าพ่อหน้าแม่คล้ายพ่อแม่นิสัยคล้ายพ่อคล้ายแม่นี่ก็พ่อแม่ให้มาทั้งนั้นเป็นของพ่อของแม่เรานะแต่นั้นเราก็ต้องอาศัยตรงนี้เรามาพิจารณาตรงนี้เราก็จะได้เกิดมาว่าโอ้พ่อแม่ให้เรามาสร้างความดีเนาะให้เรามาสะสมบุญเนาะมาเรามาสะสมบารมีเนาะเราจะได้ไม่ตกต่ำเราจะได้ไปถูกทางนะเมื่อปลายชีวิตเราจะได้มีที่พึ่งนะถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกไม่ฝนแล้วเราหาที่พึ่งไม่ได้เมื่อหาพึ่งไม่ได้เราก็ไหลไปตามไปตามกรรมเรียกว่ากรรมมุนาวัจจติโลโกนะตัดโลกย่อมไปตามกรรมใช่ไหมถ้ายอมไม่ฝึกการยอมก็ไปตามกรรมถ้ายอมฝึกก็ไปตามกรรมกันแต่เป็นกุศลกรรมบาปละอ่านคิดกรรมแล้วนะเมื่อคิดไปแล้วมโนกรรมเกิดวิจีกรรมเกิดขึ้นมาแสดงทางคำพูดออกมาแล้วพอใจไม่พอใจขึ้นมานะมันแสดงออกมาตรงนี้เพราะอะไรโดนอวิชชาบังเมื่ออวิชชาบังก็เป็นอะไรอ่ะอกุศลกรรมถ้ามีวิชาก็เป็นกุศลกรรมนะกุศลแปลว่าความดีอกุศลแปลว่าคือความชั่วใช่ไหมเกิดดีกับชั่วขึ้นมาทันทีเลยนะแต่นั้นการที่เรามาหาความดีความจะหนีความชั่วได้ก็อาศัยการที่ฝึกตามพระเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสนะห่างไกลจากความชั่วนี่คือห่างไกลจากกิเลสนะจากห่างไกลจากการโกรธการพยาบาทอาฆาตเนี่ยห่างไกลตรงนี้นะเป็นผู้ให้อภัยอะไรเกิดขึ้นเราให้อภัยตามเราก็สบายใจเขาก็สบายใจไม่มีศัตรูไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องว่าเขาจะมาทําร้ายเราเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้ถือเพราะเราวางเป็นเฉยเป็นงานในการที่เราวางที่เรามาเฉยนี่เราก็ต้องมาปฏิบัติยังบอกเออเราใช้วางเนี่ยวางอะไรล่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่ฝึกในการวางเราไม่ฝึกในการเฉยเนี่ยเราจะเฉยได้ไหมเราจะวางเป็นไหมมันต้องฝึกมันต้องทํามันต้องปฏิบัติมันถึงจะวางเป็นเฉยเป็นนะวางอะไรล่ะวางอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาก็เรียกว่าสังวรประทานระวังอารมณ์เราไหลเข้ามาอย่าให้เขาเหล่ามิตรจิตก็วางมันซะทำไมวางมันจะมาตัวจิตเมื่อตัวจิตแล้วทีนี้จิตก็ไม่นึกคิดแหละมันก็จะจิตนึกคิดแหละเมื่อจิตนึกคิดปั๊บเนี่ยถึงอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจิตมันก็คิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก็เป็นมโนกรรมขึ้นมานะเป็นมโนกรรมขึ้นมาเป็นกรรมที่เป็นอกุศลขึ้นมาทันทีเลยทำไมดังนั้นการที่เรามาฝึกจิตรู้จิตนะนั่นเนี่ยคือจะนําความสุขมาให้นะในความที่เราจะรู้จิตเห็นจิตนี้ก็เราก็ต้องฝึกสติของเราให้รู้จิตเห็นจิตของตัวเองนะนี้เราจะรู้จิตเห็นจิตได้ก็อาศัยเรามาตัวรู้ดูกายของเราให้เห็นกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อเห็นเราตามความเป็นจริงนั่นแหละเราก็จะปล่อยได้วางเป็นถ้าเราไม่เห็นนะเห็นด้วยสัญญาก็ดีเห็นด้วยจำคนอื่นก็มาก็ดีโอ้ยฉันวางแล้ววางแล้วอะไรวางอยู่วางแล้วยังนึกทําไมล่ะใช่ไหมก็บอกวางแล้ววางแล้วอะไรวางล่ะมันต้องวางอะไรล่ะวางเรื่องอารมณ์นะวางแล้วความชั่วไม่ทําอีกแล้วตลอดชีวิตนี้ถ้าไม่ทําฉันจะรักษาศีลตลอดชีวิตนะจะพิจารณาติณตลอดชีวิตอันนั้นก็เรียกว่าตัดตัญโยชน์คือตัดอารมณ์นะว่าเราไม่ทําชั่วแล้วเราจะทําความดีแล้วเราจะไม่โกรธใครแล้วเราจะให้อภัยอย่างเดียวใครมาว่าเรามาติเรามาเราไม่มีเขาไม่มีเนี่ยก็มาติเดียวเราก็เฉยเป็นวางเป็นใช่ไหมเราไม่โกรธแล้วไม่พยาบาทแล้วไม่อาฆาตใครแล้วใช่ไหมเมื่อเราวางได้ขาดนั่นก็เรียกว่าตัญโยชน์ออกจากจิตของเรานะอันนั้นคือทางวิปัสสนานั่นคือทางปัญญาเพราะอะไรเพราะปฏิบัติเนี่ย
นะทำให้เราเกิดปัญญาเราได้ปล่อยวางได้นะแต่ทั้งการที่เรามาหรือการปฏิบัติมาเนี่ยเราทําไปเอ้ยคนอื่นก็ไปนอนเขาสบายแล้วไม่มีใครสบายเดี๋ยวมันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยนอนก็ทุกข์นะโยมนอนท่าเดียวได้ตลอดทั้งคืนไหมเดี๋ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยก็จะนอนได้ทีเที่ยงคืนมากลับไปเดี๋ยวเมื่อยตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อยตรงนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีก็ไม่ใช่ นะมันก็ไปนู่นไปอะไรอยู่ร้านกาแฟมีไปสนทนาก็ตรงนู้นร้านกาแฟทําไมอ่ะไปร้านกาแฟอุ้ยพี่เกียรติฟังกูฟังมานานแล้วกูไปอยู่ร้านกาแฟเนี่ยเดี๋ยวเกิดเที่ยงคืนเดี๋ยวจะมาเวียนเทียน แต่ตอนนี้ก็ขอไปกินกาแฟก่อนไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยใช่ไหมไปนั่งกินกาแฟไปสนทนาทางกินกาแฟเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงมันสนุกกว่าเนี่ยเปิดเนี่ยมันไหลไหลเพราะมันทําไม่ได้มันไม่ได้ฟัง แต่ทั้งการที่เรามาแล้วเนี่ยเรามานั่งเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ทําไปเถอะทำแล้วมันได้ทําที่ไม่ได้ไม่มีหรอกหลวงปู่ท่านบอกว่าทํามันได้ได้ทุกคนเนี่ยหลวงปู่สังวาลนั่นพูดไว้อย่างนั้นนะเนื่องการที่เรามาทําและการปฏิบัตินี่เนี่ยมันได้ใช่ไหมเพราะว่าหลวงปู่ท่านได้มาท่านก็สอนลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ได้สอนหลวงพ่อสนองใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็เอาคําของหลวงปู่สังวาลเนี่ยมาใช้ นะใช้อะไรเรามาต่อลูกศิษย์ไงบอกให้ไปเออความไม่ใช่ของเรามันของโลกแม้ของหลวงพ่อสนองมีเคยเหนียวไหมไม่เคยเหนียวเลยใครเดือดร้อนมาเนี่ยไปแล้วใช่ไหมปมาเดือดร้อนมาเนี่ยนะเอารถทหารเอาข้าวสารไปให้นะถ้าจะมีชีวิตอยู่เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยโดนอะไรแผ่นดินไหวเนี่ยหลวงพ่อต้องตรงไปแล้วนะอะไรเดือดร้อนมาเนี่ยท่านตรงไปแล้วเพราะอะไรอ่ะด้วยสงเคราะห์ นะเพราะทำตัวอย่างหลวงปู่สังวาหลวงปู่สังวาผู้ให้เนี่ยเป็นผู้รวยรวยอะไรรวยรวยเพื่อนรวยคนรวยลูกศิษย์นะถ้าคนไม่ให้เนี่ยแสดงว่าขี้เหนียวอันนี้คนจนเนี่ยคนให้เนี่ยคนรวยท่านก็ว่าอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้รวยรวยทั้งเพื่อนรวยทั้งหมู่คณะรวยด้วยคนนับหน้าถือตาเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านมีเมตตา เป็นผู้ให้เป็นผู้มีเมตตาให้แก่คนอื่นใช่ไหมหลวงพ่อก็ทําตามมาจากหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านก็หลวงปู่ก็เห็นทางเห็นแสงสว่างเนี่ยทางนี้คือทางปัญญานะท่านก็จัดในที่เรามานั่งมานอนอยู่นี่ก็อาศัยที่ว่าท่านวางระเบียบเอาไว้ใช่ไหมว่าวันพระต้องมานี้นะชิกนะท่านวางระเบียบไว้กฎระเบียบท่านจึงเดินจงกรมนะต้องมายืนสมาธิต้องมานั่งสมาธิเพราะกฎระเบียบเนี่ยท่านวางไว้ นะถึงท่านมรณภาพก็ยังวางเอาไว้ให้เราปฏิบัติไปใช่ไหมแล้วบอกเออขาดหลวงพ่อแล้วหาที่พึ่งกับธรรมะพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานั่นคือบัณฑิตที่เราเดินจงกรมเนี่ยเป็นธรรมะของพุทธเจ้านะที่เรายืนสมาธิธรรมะของพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิธรรมะของพุทธเจ้าที่เราฟังธรรมเนี่ยนะฟังธรรมแล้วไปปฏิบัติต่อเนี่ยก็เลยธรรมะของพุทธเจ้า ฟังธรรมแล้วเนี่ยเป็นอะไรนะฟังพระผู้อะไรพระผู้ไปปริยัติโยมฟังแล้วไปปฏิบัติเมื่อโยมฟังธรรมแล้วปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยจนจิตสงบจิตสว่างนะจิตเกิดปัญญานั่นคือปฏิเวทเกิดขึ้นแล้วนะปฏิญาติปฏิบัติปฏิเวทเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปปฏิบัติตามปริยัติที่พระท่านชี้ทางให้เนี่ยจนจิตสงบจิตเลยจิตสงบจิตไม่ไปไหนระงับ จิตอยู่ภายในกายของเราจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ในสมาธิของเรามาจิตตั้งมั่นอยู่สมาธิของเราเนี่ยมาสู่ปฏิเวทแล้วคือความสว่างคือความสงบคือความสุขก็จะเกิดขึ้นในกายในจิตของเรานะดังการที่เรามาเนี่ยเราทําไปทําไปเราก็จะเห็นเองมันจะรู้เองแล้วเราก็จะรู้ว่ามันน้ําเต็มบ่อตายแล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไง เมื่อก่อนนี้หน้าละด้ามเดี๋ยวนี้หน้าขาวเมื่อก่อนนี้วางอะไรไม่ได้ใครได้พูดปั๊บนี่หูพึงเลยแต่วันนี้ก็พูดอะไรไม่สนใจหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่สนใจมันไร้สาระฮะก็มีปากเขาก็พูดใช่ไหมเขาไม่ตาเขาก็มองนะเขาจะมองดีมองชั่วก็มีตาเนี่ยมีปากก็จะพูดดีพูดชั่วถ้าเราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็พุทธองค์บอกให้ดูกายก็ดูจิตเราไม่ดูจากเรื่องคนอื่นนะเราก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร มันก็สบายใจพอแค่ทะเลาะกับตัวเองเนี่ยมันก็ทุกข์มากแล้วทะเลาะกับกิเลสเนี่ยมันก็ทุกข์มากอยู่แล้วใช่ไหมไปทะเลาะกับอื่นก็ไปสะสมกับอื่นนะทุกข์มากอยู่แล้วเรื่องกิเลสทุกข์มาแล้วทุกข์เรื่องขันธ์หน้าอีกอะทุกข์เรื่องรูปทุกข์เรื่องเวทนาทุกข์ด้วยสัญญาทุกข์ด้วยสังขาร
ทุกข์ด้วยวิญญาณเนี่ยใช่ไหมอันนี้ทุกข์มันก็มากอยู่แล้วแล้วก็ไปเอาอารมณ์ทั้งทางมาทุกข์อีกมันก็หนักขึ้นไปอีกนะพระพุทธองค์บอกว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อใช่ไหมเป็นของหนักพระอริยะเจ้าตลาดของหนักทิ้งหลงแล้วท่านก็ไปเอาของใหม่ขึ้นมาอีกนั่นก็ต้องกระพุ้นไว้ชัดแจ้งใช่ไหมมัตเตเลตคอยขันหน้าไปแล้วท่านก็ไม่เอาพระอริยะเจ้าคืออะไรคือพระอรหันต์เนี่ยท่านทิ้งขันหน้าไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่หยิบอาการห้าขึ้นมาเป็นทุกข์อีกไม่ยึดขันหน้ารู้แล้วก็วางนะถ้าไม่ยึดนะพอยึดมันเป็นทุกข์ไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะทุกข์เกิดความยึดนะในการปฏิบัติที่เรามายึดนู่นยึดนี่นะมันเป็นทุกข์เพราะความยึดดังนั้นการที่เรามาหรือการที่เรามาปฏิบัตินี่นะเพราะว่าเราจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเราจะได้เดินทางถูกนะทางที่เดินนั่นคือทางแต่งตะว่างนะแต่งว่างคือทําให้เกิดปัญญาเดินไปสู่อะไรโยมไปสู่ความสุขคือเดินไปทางสวรรค์ทางไปสู่พรหมและนิพพานนะก็อาศัยเดินทางผ่านนะสวรรค์เป็นที่พักมนุษย์เป็นที่พักนะผมเป็นที่พักมาพักเหนื่อยลาเมื่อเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วมีกำลังแล้วเราก็ไปต่อไปไหนละโยมไปต่อไปสู่นิพพานนู่นไปโสดาบันไปสตินาคาอนาคาพระอรหันต์นู่นแต่เราหาที่พักเป็นปุถุชนคนธรรมดาไว้ก่อนหาสวรรค์เป็นที่พักก่อนหาสมาธิผมเป็นที่พักก่อนนะจิตเป็นสมาธิเป็นผมมาที่พักก่อนเพื่อจะไปต่ออีกเพื่อต่อทำให้เกิดปัญญาเพื่อจะตัดไปเกิดปัญญาเพื่อตามไปสู่นิพพานนะเราก็ต้องอาศัยตรงนี้การปฏิบัติบอกโอ้ยเราปฏิบัติแล้วจะไม่ถึงเราถึงทำไม่ถึงเราก็เดินตามมรรคแล้วเราตั้งความดีนะคือความเดินตามมรรคแล้วนะเมื่อเราเดินตามมรรคแล้วมันไม่ไปแล้วบอดนรกอ่ะตัดเดชะไม่ไปแล้วเพราะมรรคคืออะไรมรรคคือศีลมรรคคือสมาธิมรรคทำให้เกิดปัญญานะศีลสมาธิปัญญาจะเกิดคือมรรคมีองค์8ใช่มั้ยไปเนี่ยตามมรรคไปตู่อริยมรรคใช่มั้ยมรรค4ผล4นิพพาน1ใช่มั้ยมันก็จะเข้าไปทางทางนั้นมาเดินตามมรรคแล้วไปสู่อริยมรรคนะนักการปฏิบัติของเราเนี่ยก็บอกก็ไปไม่ถึงหรอกพระเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยธรรมะของพระเจ้าก็ไปกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่โยมพระเจ้าบอกว่าธรรมะมันก็อยู่กันเนี่ยธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติพระเจ้าเอาธรรมชาติมาพิจารณาทําให้เกิดปัญญาใช่มั้ยธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะอยู่ทั้งคนธรรมดาทางนอกก็เป็นธรรมะใช่ไหมทางโลกก็เป็นธรรมะทางธรรมก็เป็นธรรมะนะโลกกับธรรมนะเป็นธรรมะนะเราก็เห็นได้เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดการตั้งอยู่การดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับลงไม่มีอะไรใครเกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นพระไตรลักษณ์อยู่แล้วนะทุกขังมีทุกขังเลยทุกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกมันก็หายไปนะเพราะทุกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงและทุกเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรนะมันแค่นามธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมที่พระเจ้าตอนแรกเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ซึมไปรู้แต่ละนิดทีละหน่อยนะแสงสว่างเริ่มเกิดตั้งแรกเราเมื่อเกิดแสงสว่างอะไรก็รู้เข็มนะเมื่อเราปฏิบัติไปแสงสว่างจากรูเข็มมันก็ขยายใหญ่ขยายไม่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อย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 ในที่สุดก็แสงสว่างก็แสงสว่างอะไรล่ะสว่างแห่งปัญญานะปัญญาที่มีแสงสว่างนะเมื่อมีแสงสว่างแห่งปัญญามันก็วางได้ละได้ว่าเรายึดเป็นทุกข์เราวางได้มันคลายทุกข์นะมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาต่อมาก็เทศนาก็สมควรแก่เวลานะก่อนที่เราจะเวียนเทียนเราก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่านะเห็นสมควรแก่เวลานะที่อาตมาพูดไปนี้นะอะไรที่เป็นประโยชน์โยมก็เอาไปปฏิบัติอะไรไม่เป็นประโยชน์โยมก็ไว้ที่อิฐตรงเนี้ยไม่อยากไปกลับบ้านนะแล้วก็พยายามเดินตามทำแล้วแสงสว่างปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติทุกท่านทุกคนเทอญนะเอวังโยมไปเข้าห้องน้ำ